ควิด19และเรื่องของการเคอร์ฟิวถามว่าตอนนี้ติดกันไปแล้วกี่จังหวัดภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ดูแล้วต้องห่วงผู้ติดเชื้อมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้นะครับภูเก็ตนั้นมีตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อแพร่ระบาดนั้นสูงมากขึ้นทุกวันมักจะติดจากสถานบันเทิงภูเก็ตเองเขาก็ยกระดับมาตรการเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆพว.วัลลภาจิระเสงี่ยมกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษกลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาทำงานและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากการแพร่ระบาดของโรคโควิดส่งผลกระทบอย่างหนักต่อจังหวัดภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยกว่า2ปีแล้วที่นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มหลักแทบไม่ได้เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตเลยการสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาจึงต้องเริ่มจากการรับรองว่าคนในท้องถิ่นปลอดภัยจากการระบาดประชาชนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตต้องได้รับวัคซีนตามแนวทางที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และเพื่อเตรียมเปิดประเทศให้เร็วที่สุดนับว่าเป็นงานที่ท้าทายอย่างมากทั้งการประชาสัมพันธ์การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหมดในเกาะภูเก็ตและที่สำคัญเรากำลังทำงานกับประชาชนทั่วจังหวัดหลายแสนคนดิฉันมีหน้าที่รับผิดชอบหลักที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสะพานหินดูแลระบบการบริหารจัดการทั้งหมดเป้าหมายคือต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 4,000 โดสต่อวันบางวันให้บริการได้ถึง 4,500 โดสต่อวันการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีนสะพานหินเป็นการบริหารแบบ One Stop Service ผู้ป่วยสามารถรับบริการและเบ็ดเสร็จในจุดเดียวนอกจากนี้ยังมีการรับทำแอปพลิเคชัน LINE หมอพร้อมเพื่อให้ผู้รับบริการฉีดวัคซีนที่ไม่มีความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีได้เข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจสำหรับประชาชนที่จะมารับการฉีดวัคซีนจะต้องลงข้อมูลผ่าน www.phuket.com ซึ่งจุดเริ่มของการทำแนวคิดระบบภูเก็ตต้องชนะคือการฉีดวัคซีนให้กับคนจำนวนมากจะต้องหาวิธีจัดการให้ประชาชนมีคิวมีวันนัดเป็นกลุ่มสล็อตเพื่อไม่ให้มาแออัดกันที่ศูนย์ฉีดวัคซีนซึ่งขณะนั้นระบบหมอพร้อมยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ภูเก็ตต้องชนะไม่เพียงแต่คนภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยด้านกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจและความมั่นใจให้กับประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีนมีกระแสประชาชนกลัวที่จะได้รับอันตรายจากการฉีดวัคซีนจึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนได้เข้ามาทำแคมเปญฉันฉีดแล้วซึ่งเป็นภาษาใต้ว่าชาญฉีดแล้วตรงนี้ทำเป็นเหมือนกับแฟชั่นเอากลุ่มที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แกนนำองค์กรเอกชนมาถลกแขนเสื้อให้เห็นว่าทุกคนต้องร่วมใจกันฉีดเพราะเป็นการทำเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและเพื่อจังหวัดและมีบิลบอร์ดแคมเปญนี้สำหรับผู้รับบริการที่มีปัญหาในการเคลื่อนย้ายจะมีบริการในรูปแบบ Drive to ให้บริการฉีดที่รถโดยไม่ต้องย้ายผู้รับบริการลงมาและผู้รับบริการสูงอายุผู้รับบริการที่ต้องนั่งรถเข็นจัดบริการในรูปแบบช่องทางด่วนให้เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยซึ่งการบริการผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการกระทรวงมหาดไทยมาช่วยบริการเข็นผู้ป่วยอีกแรงหนึ่งทำให้ทางศูนย์มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นกว่า1ปีแล้วนะคะกับการรับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้ถามว่าเหนื่อยไหมกับการให้บริการฉีดยาด้วยปริมาณที่มีผู้รับบริการมากขนาดนี้ตอบว่าทั้งเหนื่อยและร้อนแต่ทุกคนที่มาช่วยจุดฉีดวัคซีนล้วนได้แต่พลังบวกกลับไปบ้านได้รับกำลังใจจากประชาชนที่มาฉีดวัคซีนทำให้ไม่มีความเหนื่อยมีแต่จะรีบทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายเมื่อเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนนั้นมีมากเราก็ต้องมีพยาบาลในปริมาณมากเช่นเดียวกันพยาบาลที่มาช่วยฉีดยาได้มาจากไหนจุดแรกคือได้มาจากพยาบาลในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตของเรานี่เองแต่ในช่วงนั้นมีภาวะขาดอัตรากำลังมากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตต้องดูแลโรงพยาบาลสนาม2แห่งดูแลคลินิก ARI ที่แยกออกมาจาก OPD ปกติสำหรับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดและนอกจากนี้ก็มีโคฮอร์ตวอร์ดซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโควิดมีปริมาณมากดังนั้นพยาบาลที่มาช่วยฉีดยาจึงมีไม่มากทางศูนย์ฉีดวัคซีนจึงมีแนวคิดโดยชวนพยาบาลจิตอาสามาช่วยฉีดวัคซีนเป็นการเสริมทัพ
ซึ่งจะช่วยเรื่องการขาดอัตรากำลังได้เป็นอย่างดีทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนแบบ One Stop Service ณศูนย์ฉีดวัคซีนสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่ายแพทย์พยาบาลเภสัชกรรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมบูรณาการกันเกิดจิตอาสาน้ำใจงามของจังหวัดภูเก็ตที่ต่างเข้ามาช่วยเหลือให้งานนั้นประสบความสำเร็จส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทำให้ได้เห็นความทุ่มเทในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอยยิ้มของผู้มารับบริการซึ่งมีแต่ความสบายใจเป็นพลังบวกช่วยให้กำลังใจต่อสู้กับภาวะวิกฤตในครั้งนี้